โค้งสุดท้ายของ Dark Crisis on Infinite Earth กับภารกิจของเดเมียนเวนบุตรชายแห่งแบทแมนในการเดินทางเพื่อหาวิธีจัดการกองทัพแห่งความมืดซึ่งตอนนี้จะเป็นตอนก่อนตอนสุดท้ายของอีเวนต์นี้แล้วครับถ้าเกิดใครนะครับที่อยากจะติดตามอีเวนต์นี้และอยากจะเริ่มดูตั้งแต่ตอนแรกสามารถคลิกที่มุมขวาด้านบนเพื่อดูคลิปตั้งแต่แรกได้เลยครับเพราะว่าเราทำเพลย์ลิสต์ไว้ให้แล้วและในช่วงนี้นะครับอัลกอริทึมของ YouTube เนี่ยไม่ค่อยผลักดันคลิปของเราขึ้นในหน้าแรกของเพื่อนๆเท่าไหร่ยังไงผมก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อให้คลิปของเรานั้นไปปรากฏบนหน้าแรกของเพื่อนๆเมื่อตอนที่เราอัพคลิปครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยกันกดสนับสนุนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนและระหว่าง Dark Crisis ตอนที่6สงครามระหว่างฮีโร่และพวกกองทัพแห่งความมืดเกิดขึ้นอย่างดุเดือดแต่มีเด็กคนหนึ่งที่พยายามมองภาพกว้างและหาวิธีที่จะช่วยพรรคพวกของเขาอีกทางข้ามีนามว่าเดเมียนเวนข้าไม่มีพลังไม่มีอาวุธขั้นเทพไม่มีร่างกายกำยำไม่ได้เป็นอมตะไม่มีความคงกระพันสูงแค่5ฟุต4นิ้วน้ำหนัก140ปอนด์แต่ข้าจะขโมยชัยชนะจากพวกกองทัพวายร้ายมาให้ฝั่งเราให้ได้เขามองเห็นพวกมหาวายร้ายที่ยังคงรอคำสั่งจากพาไรอาเห็นพรรคพวกเขาปะทะกับศัตรูอย่างไม่ย่อท้อแต่สถานการณ์ตอนนี้มองไม่ออกเลยว่าจะชนะและชิงความได้เปรียบจากพวกมันยังไงแน่นอนยังพอมีความหวังแต่ความหวังน่ะมันไม่อยู่ในแผนการของเขาหรอกทุกอย่างมันต้องขึ้นกับการลงมือทำและมันสมองเขานึกอะไรบางอย่างออกและรีบไปบอกจอนถึงกลยุทธ์ที่จะช่วงชิงชัยชนะมาได้ซึ่งเขาก็ชวนจอนให้ไปด้วยแต่ลูกชายซูเปอร์แมนคนนี้ขอไม่ไปเพราะเขาไม่สามารถทิ้งสนามรบและปล่อยให้คนอื่นตายได้หรอกแต่เจ้าจะต้องสู้กับดูมสเตย์คิดว่าเจ้าจะรอดพ้นจากฝันร้ายที่สุดได้เหรอฉันต้องลองดูแบบที่พ่อฉันทำเรายอมเสียทหารไปอีกไม่ได้นายรวบรวมทีมของนายทำตามแผนเถอะแล้วถ้าเกิดว่าฉันตายแล้วก็เจ้าไม่ตายหรอกเชื่อข้าเถอะแน่นอนโชคดีนะเพื่อนเดเมียนจึงมองไปรอบๆและหาคนที่เหมาะกับแผนการของเขาและก็ได้เห็นคนที่น่าสนใจไซเวย์เด็กใหม่ที่เปิดประตูมิติได้พาวเวอร์เกิลสาวแข็งแกร่งผู้ทรงพลังและด็อกเตอร์ไลท์พลังและมันสมองของเธอก็ดูจะคู่ควรส่วนคนอื่นไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่เอาแค่นี้ละกันเขาบอกแผนการให้ทั้ง3คนทราบและให้ไซเวรีเปิดประตูมิติพาทีมนี้ไปยังสถานที่หนึ่งเอาล่ะพวกเจ้าไปข้าวิ่งตามหลังอยู่แต่เฮ้ยมีเด็กใหม่เรดคานารีมาวิ่งตัดหน้าและกำลังจะโดนเจ้าเกอร์เดอร์เอารถปาใส่เดเมียนจะต้องรีบเข้าไปช่วยชีวิตเธอก่อนจะเอาชุดแดงนะระวังนะเดเมียนเข้าไปช่วยชีวิตเธอด้วยการต้องพาเรดคานารีเข้าประตูมิติไปด้วยทั้งหมดมาถึงยังสถานีรถไฟฟ้าเก่าๆเมื่อมาถึงเดเมียนก็บอกเยี่ยมเลยแล้วได้สมาชิกเพิ่มอีกคนที่บินไม่ได้พลังก็ไม่มีเธอจึงตอบกลับฉันน่ะมีชื่อนะฉันชื่อเรดคานารีโดยเธอเป็นหนึ่งในฮีโร่ยุคใหม่ที่ตอบรับคำขอความช่วยเหลือจากไนท์วิงพาวเวอร์เกิร์ลถามขึ้นเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยเดเมียนบอกว่าเรามาอยู่ในโลกคู่ขนานโลกหนึ่งเป้าหมายของพวกเราอยู่ข้างนอกสถานีนี้เอาล่ะเดินทางกันต่อเรดคานารีที่เคยมาโลกคู่ขนานครั้งแรกก็ตั้งคำถามแล้วคนในโลกนี้หายไปไหนกันหมดแม้แต่หนูหรือพวกสัตว์แมลงต่างๆไม่เห็นเลยนะนี่มันที่ไหนกันเนี่ยสำหรับเจ้าน่ะก็คงใหม่สินะแต่สำหรับข้าการเดินทางมายังโลกพวกนี้ก็เหมือนวันปกติในทุกๆวันแต่ไหนๆก็พูดมาแล้วทำไมคนที่แสนธรรมดาอย่างเจ้าถึงอยากจะมาวุ่นวายกับการต่อสู้แห่งความตายจากพวกสุดยอดวายร้ายทั้งหมดที่เคยมีมากันนะเรดจึงตอบว่าเธอก็แค่อยากช่วยผู้คนพอแบล็คคานารีไม่อยู่แล้วก็ต้องมีคนมารับไม้ต่อขณะที่บรรยากาศดูมาคุอยู่นั้นไซเวก็ยิงมุกไปทีเยี่ยมไปเลยงั้นฉันก็ไม่ใช่เด็กใหม่ที่สุดในนี้แล้วสิเฮ้ hey, แล้วเธอมีพลังพิเศษไหมเธอบอกว่าไม่มีครับแต่เธอขโมยกระบองไฟฟ้าอันนี้มาจากกุ้ยคนหนึ่งเดเมียนได้ยินแล้วก็เซ็งดร.ไลก็ขัดขึ้นมาบอกว่าเลิกคุยกันสักทีแล้วออกไปจากที่นี่กันเถอะเมื่อออกมาด้านนอกก็พบว่าพวกเขาได้เดินทางมายังโลก Earth 52โลกนี้ปกครองโดยพวกลิงเหมือนกับในหนัง Planet of the Apes ซึ่งในนี้ครับก็มี Justice League ที่เป็นลิงชิมแปนซีอยู่ด้วยแต่ดูเหมือนว่าสิ่งมีชีวิตบนโลกแห่งนี้จะสูญสิ้นสูญพันธุ์กันไปหมดแล้ว
ซึ่งเดเมียนได้ขโมยนาฬิกาท่องมิติจากมิสเตอร์เทลลิฟิกมาเพื่อตามหาสัญญาณบางอย่างที่จะนำพาพวกเราไปยังจุดหมายในการช่วยจักรวาลได้แต่เขายังไม่บอกลูกทีมหรอกว่าสิ่งที่กำลังจะไปน่ะไปที่ไหนกันแน่จากนั้นเดเมียนก็ถักทางเรดคานารีไม่เลิกว่าคนธรรมดาไม่มีพลังอย่างเธอเนี่ยจะมาแก้ไขปัญหาระดับจักรวาลได้ยังไงเรดคานารีก็สวนไปนายก็ไม่มีพลังนะแต่ข้าถูกฝึกมาโดยถ้านายอยู่ที่นี่ได้ฉันก็อยู่ได้แต่เจ้านะไม่เคยได้ลงสนามมาก่อนถ้าเจ้าพลาดนิดเดียวแล้วก็อาจจะถึงกาลอวสานของจักรวาลได้เลยนะหรือไม่ก็เป็นผู้กอบกู้จักรวาลก็ได้เฮ้ยๆฉันก็เด็กใหม่นะแต่นายเชื่อใจฉันให้เปิดประตูมิติให้งั้นนายก็มองฉันเป็นแค่คนขับรถมาส่งเหรอข้าเป็นซุปเปอร์ฮีโร่นะไม่ใช่พี่เลี้ยงเด็กซะหน่อยพาวเวอร์เกิร์ลกับด็อกเตอร์ไลท์เห็นตรงกันว่าเดเมียนปิดบังอะไรบางอย่างพอนอกจากจะบอกแผนว่าแค่ให้เข้าประตูมิติก็ไม่บอกอะไรเพิ่มเลยรวมถึงอาจจะมีเรื่องอื่นที่เป็นเรื่องส่วนตัวที่เขาไม่ยอมพูดหรือไม่กล้าบอกกับคนในทีมตรงๆเธอรู้ไหมเลดซูเปอร์ฮีโร่ทุกคนก็ไม่ได้เป็นแบบเจ้าหนูคนนี้ทุกคนนะแล้วเธอไม่ใช่ฮีโร่เหรอฉันน่ะเป็นเด็กมัธยมอยู่เลยแล้วเธอล่ะฉันเรียนวิทยาลัยน่ะเออจะว่าไปก็ไม่ค่อยมีใครให้ความสำคัญกับฉันจนกระทั่งพวกเขาอยากได้ประตูมิติและจุดหมายตรงหน้าที่พวกเขามาถึงก็คือ Cosmic Turning Fork หรือเสาพลังงานแห่ง Multiverseแบบเดียวกับในวิกฤตคริสิสที่ผ่านมา Power Girl เห็นก็เก็ททันทีสิ่งที่เดเมียนไม่ยอมบอกว่ากำลังจะเดินทางไปที่ไหนเพราะเจ้าเสานี้มีอดีตที่ไม่ค่อยดีนักทั้งด็อกเตอร์ไลท์และ Power Girl โดยเฉพาะ Power Girl ครับเคยถูกจับไปขังทรมานในเหตุการณ์คริสิสเดเมียนก็บอกขึ้นมาว่าฝังความรู้สึกที่ไม่ดีกับมันไปซะถ้าไม่อยากให้โลกของเราโดนทำลายเหมือนโลกนี้เอาละพาเขาบินขึ้นไปยังยอดเสาหน่อยPower Girl เริ่มทนไม่ไหวกับพฤติกรรมไร้มารยาทของเจ้าหนูคนนี้สั่งนู่นสั่งนี่แล้วก็ดูท่าจะก้าวร้าวขึ้นไปทุกทีถ้าอยากให้ช่วยแล้วก็พูดดีๆกันหน่อยเราไม่มีเวลาสำหรับเรื่องมารยาทนะมันคือเวลาของการให้เกียรติกันซึ่งเรื่องนี้อาจจะไม่มีคนสอนนายสินะนี่พวกคุณจะเถียงกันจริงดิอะไรอย่าเพิ่งเถียงกันครับเพราะว่าบนฟ้าเนี่ยเหมือนมีอะไรขยับมันคือกองทัพปีศาจแห่งความมืดมันตามมาถึงที่นี่แล้วเดเมียนเริ่มงอนมาถึงตรงนี้แล้ว Power Girl เธอก็ไปช่วยเด็กใหม่สู้ไปละกันแล้วจากนั้นเดเมียนก็หันไปหาด็อกเตอร์ไลท์และพูดว่าได้โปรดด็อกเตอร์ไลท์พาผมขึ้นไปบนเสาหน่อยได้ไหมกระผมอยากจะช่วยโลกถ้านั้นไม่ทำให้คุณเดือดร้อนพาผมขึ้นไปหน่อยครับพอกันที Power Girl ตัดสินใจพาเดเมียนขึ้นไปก็ได้เชื่อเธอๆให้ด็อกเตอร์ไลท์ช่วยเด็กๆสู้กับปีศาจเงาดีกว่าแล้วนายจะมาขอบคุณฉันที่หลังฮึขอบใจเมื่อมาถึงด้านบนเดเมียนได้เปิดการทำงานของเสาและได้เห็นวิดีโออธิบายถึงสถานการณ์บนโลกนี้ว่าโลกใบนี้นั้นโดนบุกจนฮีโร่ล้มตายกันไปหมดและไม่มีใครขออยู่ปกป้องจักรวาลลิงด้านล่างฮีโร่ทั้ง3โดนลายล้อมจากกองทัพปีศาจเงาระหว่างที่เรดกับไซเวย์กลัวว่าจะเอาชีวิตรอดไปไม่ได้ทันใดนั้นด็อกเตอร์ไลท์ก็เปล่งแสงออกมาอย่ากังวลไปเลยเด็กๆปีศาจเงาน่ะเป็นของถนัดฉันเลยเลดคานารีเห็นพลังของด็อกเตอร์ไลท์เลยพูดติดตลกขึ้นมาว่าโอ้โหอยากจะมีไฟฉายขนาดใหญ่ไม่ก็แว่นขยายเพื่อเอาแสงแดดมาเผาเงาพวกนี้จังพลังแห่งแสงของเธอได้จัดการปัดเป่าปีศาจเงาจนหายไปบางส่วนด้านบนครับเดเมียนได้ข้อมูลที่เขาต้องการแล้วนั่นคือตำแหน่งที่ระบุสถานที่ศูนย์กลางในการควบคุมกองทัพดาร์คอาร์มี่แต่ปัญหาคือจะเอาชีวิตรอดไปจากที่นี่ยังไงได้ก่อนจากนั้นเจ้าพวกกองทัพปีศาจเงามืดได้ถอยทัพและกลับไปรวมตัวจนกลายมาเป็นปีศาจเงามืดขนาดใหญ่ด็อกเตอร์ไลท์ใช้พลังแห่งแสงแต่ไม่เป็นผลพลังฮีทวิชั่นของ Power Girl ก็ทำอะไรมันไม่ได้เอ๊ะเดี๋ยวด็อกเตอร์ไลท์นึกอะไรออกจากการพูดติดตลกของเรดคานารีเราต้องการแว่นขยายเพื่อเพิ่มพลังให้แสงสว่างจนทำลายปีศาจยักษ์ตนนี้ได้เธอจึงหันไปบอก Power Girl ว่ายิงฮีทวิชั่นมาที่ตัวของเธอเลยPower Girlถามแล้วเธอจะไม่เป็นอะไรเหรอ ล็อกเตอร์ไลท์บอกไม่ต้องเป็นห่วงเธอสามารถดูดซับพลังงานแสงได้ทุกรูปแบบเอาล่ะยิงมาเลยพอยิงพลังมาพลังของล็อกเตอร์ไลท์ก็เพิ่มขึ้นจนแสงสว่างของเธอนั้นทำลายปีศาจเงาได้สำเร็จเดเมียนจึงรีบบอกตำแหน่งจุดหมายปลายทางให้ไซเวแล้วก็เปิดประตูมิติให้พวกเพื่อนๆหนีเข้าไปทางนี้ทั้งหมดมายังอีกสถานที่หนึ่งที่เต็มไปด้วยซากเหล็กไซเวย์บอกว่าดูเหมือนพวกปีศาจเงาจะตามมาไม่ได้นะเลดคานารีก็ดีใจที่มันหยุดได้สักทีนึงเดเมียนบ่นเลิกคุยกันได้แล้วเจ้าเด็กไหมเรายังไม่รู้เลยว่าเรามาอยู่ที่ไหนกันแน่พาวเวอร์เกิร์ลก็ต่อว่าเดเมียนว่าให้เกียรติเพื่อนร่วมทีมสักทีเถอะรู้ไหมเนี่ยว่าเลดแก่กว่านายอีกเชอะ
ถ้าเรื่องอายุมากกว่าจะทำให้เจ้าเป็นผู้นำทีมได้ล่ะก็ไหนบอกสิว่าความเป็นชาวคริปโตเนียนบอกอะไรเจ้าได้บ้างว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนน้อยเดี๋ยวเราต้องคุยกันสักหน่อยแล้วพอเรื่องนี้จบดร.ไลท์ฉายแสงในที่แห่งนี้ก็พบว่ามีความรู้สึกคุ้นๆกับมันในทันทีพาวเวอร์เกิลก็เช่นกันสถานที่นี้เหมือนกับพวกเธอนั้นเคยเห็นมันในฝันดร.ไลท์นึกออกแล้วสถานที่แห่งนี้คือที่ที่เราสองคนเคยอยู่เมื่อนานมาแล้วนี่เองในวิกฤตการครั้งแรกของจักรวาลมันก็คือ House of Hero ฐานทัพของ Justice League Incarnate ซึ่งในอดีตมันคือฐานทัพดาวเทียมของมอนิเตอร์ผู้พิทักษ์จักรวาลสมัยไครซิสแรกโดยสถานที่แห่งนี้เองครับเป็นต้นกำเนิดพลังของดร.ไลท์เพราะว่าในไครซิสครั้งนั้นมอนิเตอร์ได้ใช้พลังแห่งแสงสว่างแสงแรกที่สาดส่องมาอย่างมัลติเวิร์สสร้างนักรบผู้ที่จะมากอบกู้จักรวาลของเขาขึ้นมาและส่งมอบพลังนั้นไปยังคิมิโยโฮชิจนเธอนั้นได้กลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่ดร.ไลท์ถึงอย่างนั้นก็ตามครับดร.ไลท์ไม่เคยเห็นเจ้าขวดโหลที่ตั้งอยู่กลางห้องมาก่อนโดยเจ้าหลอดแก้วใจกลางห้องควบคุมคือAurelli of Worlds มันคือมิติที่ย่อส่วนการดำรงอยู่ของทั้ง52จักรวาลคู่ขนานของ DC ผ่านมิติที่5มิติในจินตนาการว่ากันง่ายๆก็คือ Aurelli of Worlds นั้นสามารถดูสภาพของจักรวาลและแทรกแซงจักรวาลผ่านสิ่งนี้ได้ขณะที่เดเมียนพยายามเปิดการทำงานของที่นี่ AI Harbinger ได้ปรากฏลางๆเหมือนเพื่อมาเตือนอะไรบางอย่าง Red Canary จึงพูดขึ้นมาว่าเราไม่ควรเปิดการทำงานที่นี่หรือเปล่าเพราะมันอาจจะถูกปิดตายด้วยเหตุผลบางอย่างเดเมียนบอกอย่ากังวลไปเจ้าเด็กไม้ทุกอย่างข้าคุมได้เมื่อเปิดใช้งานเท่านั้นแหละฮาร์บิงเจอร์ได้ปรากฏตัวขึ้นและบอกว่าจงปิดการทำงานในฐานทัพนี้ซะเพราะเธอนั้นได้ปิดตายที่นี่เพื่อไม่ให้พวกดาร์กอาร์มี่รู้ที่ซ่อนของ House of Hero เจอเพราะเธอต้องป้องกันไม่ให้พวกมันเข้าถึง Aurelli of World ได้ฉันบอกนายแล้วนะพูดไม่ทันขาดคำดาร์กอาร์มี่ก็มาถึงที่นี่ทันทีโดยพวกที่มาคือเหล่า Justice League Incarnate ที่โดนครอบงำ Harbinger บอกว่าถ้าพวกมันเข้าถึง Aurelli of World ได้พลังความมืดจะสามารถปกคลุมจักรวาลได้ทั้งหมดในทันทีกัปตันแครอทจับไซด์เวย์มากินแต่ Power Girl ช่วยเขาไว้ได้ทันดร.ไลท์ใช้พลังแสงอัดใส่ Thunderer ซึ่งทำให้เดเมียนสังเกตว่าโซ่ตรวนความมืดที่รัดผู้ที่ถูกครอบงำนั้นเริ่มละลายครับพลังของเธอสามารถชะงักพวกมันได้แต่ยังไม่มากพอที่จะทำลายโซ่พวกนั้นให้หลุดพ้นจากความครอบงำเขาก็นึกอะไรออกสิ่งที่ฮาร์บิงเจอร์บอกว่าดาร์กอาร์มี่หากเข้าถึง Aurelli of World ก็จะสามารถใช้ความมืดปกคลุมมัลติเวิร์สได้ในคราวเดียวแต่ถ้าเป็นแสงสว่างล่ะเขาจึงรีบบอกให้ดร.ไลท์เข้าไปยัง Aurelli of World แต่เธอยังห่วงว่าถ้าเข้าไปแล้วทีมจะเสียเปรียบสุดๆเพราะไม่มีใครจะต้านทานพวกมันได้เรดคานารีรีบบอกไม่ต้องเป็นห่วงเรายังพอต้านมันได้อยู่นี่เป็นครั้งแรกที่เดเมียนเห็นด้วยกับเด็กใหม่คนนี้เอาล่ะเธอไปซะเธอเปลี่ยนสภาพตัวเองให้กลายเป็นแสงแล้วเข้าไปยัง Aurelli of Worlds และเธอก็ได้สัมผัสถึงตัวตนของผู้ใช้พลังแห่งแสงที่อยู่ในจักรวาล DC ทั้งหมดเธอเข้าใจแล้วผ้าไรอาและใช้เครื่องมือ Matter Antichamber ของเขาเพื่อเชื่อมตัวเองเข้ากับความมืดแต่ในอดีตการนั้นมอนิเตอร์ได้ทำให้เธอกลายเป็นส่วนหนึ่งของแสงสว่างและร่างของเธอกำลังส่องแสงไปทั่วทั้งจักรวาลและผู้คนที่ใช้พลังแห่งแสงได้ส่งมอบพลังให้กับเธอด้านนอกนั้นกลุ่มฮีโร่เริ่มรับมือกันไม่ไหวแล้วครับไซเวได้สร้างม่านพลังป้องกันแต่กัปตันแครอทพลังสูงส่งมากจนบาเรียที่เขาสร้างนั้นเริ่มต้านไม่ไหวแล้วดร.ไลท์ออกมาจาก Aurelli of Worlds พร้อมกับได้ชาร์จพลังแสงสว่างมาเต็มเปี่ยมได้รับพลังแสงจากผู้คนทั่วทั้งจักรวาลส่งมอบมาให้เธอได้สาดแสงพลังของเธอทำลายโซ่ตวนที่มัดติดกับ Justice League Incarnate จนช่วยพวกเขากลับมาได้ทั้งหมดเมื่อสถานการณ์ปกติพวกเขาก็มาประชุมขอโทษขอโพยกันฉันขอโทษนะที่ตะกี้ฉันจะกินนายนะเจ้าหนูไม่เป็นไรครับดร.ไลท์บอกว่าการเข้าไปใน Aurelli of Worlds นั้นมันไม่เป็นไปตามแบบที่เราคิดเท่าไหร่แต่ยังโชคดีที่การเข้าไปนั้นทำให้เธอรับรู้ถึงการเข้าถึงพลังแสงสว่างจากผู้คนในโลกคู่ขนานได้เดเมียนคิดว่าคงไม่เป็นไรหรอกที่ผลลัพธ์ที่ออกมาไม่ใช่แบบที่เราคิดถึงเราจะไม่สามารถเข้าถึงจุดศูนย์กลางการควบคุมความมืดได้แต่อย่างน้อยเราก็ได้วิธีทำลายมันเอาล่ะพวกเจ้าทุกคนพร้อมนะได้เวลากลับสู่โลกของพวกเราเพื่อชิงโลกของเรากลับมา Justice League Incarnate ยืนมองเจ้าหนูน้อยโรบินออกคำสั่งแอบไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นัก
เควินเลยหันไปถามแมรี่มาเวลที่มีพลังความเฉลียวฉลาดแห่งโซโลมอนเธอคิดว่าไงควรทำตามเจ้าเด็กนี้ไหมแมรี่ครับไม่ต้องใช้ความเฉลียวฉลาดอะไรพวกนั้นหรอกแต่เธอรู้ว่าโรบินทุกคนในจักรวาลถูกฝึกมาโดยแบทแมนถ้างั้นก็แน่นอนเราทำตามที่เขาบอกแล้วกันโดยไซเวย์ขอแจ้งให้ทุกคนทราบก่อนว่าพลังเปิดประตูมิติของเขานั้นมันเริ่มอ่อนแรงแต่เขาก็ยังสามารถพอเปิดประตูให้ได้อยู่นะแต่ตำแหน่งที่เปิดประตูมิติเนี่ยอาจจะคลาดเคลื่อนหน่อยซึ่งนั่นอาจจะพาเราไปยังโลกอื่นที่ไม่ใช่เอิร์ธซีโร่ก็ได้อะควาวูเมนจึงเสนอให้ด็อกเตอร์มัลติเวิร์สใช้พลังมัลติวิชั่นเข้าช่วยครับโดยพลังนี้จะเป็นการส่องเข้าไปในตัวตนของผู้นั้นที่ทำให้ด็อกเตอร์มัลติเวิร์สมองเห็นหลากหลายเวอร์ชันหรืออนาคตที่เป็นไปได้ของคนคนนั้นครับแล้วเธอก็จะสามารถระบุตำแหน่งบ้านเกิดของคนผู้นั้นได้ว่ามาจากโลกอะไรเมื่อเธอใช้มัลติวิชั่นก็เห็นตัวตนความเป็นไปได้ของกลุ่มผู้ช่วยชีวิตพวกเธอแต่หน้าแปลกคือเดเมียนเวนพิเศษกว่าคนอื่นเพราะอนาคตที่เป็นไปได้ของเขาหรือเวอร์ชันที่หลากหลายของเขามีเพียงสิ่งเดียวก็คือการได้เป็นแบทแมนแห่งเบธเลเฮมที่เขานั้นจะกลายเป็นคนเกรี้ยวกราดและดุดันตามตำนานแบทแมนบุตรแห่งซาตานด็อกเตอร์มัลติเวิร์สได้ประสานพลังของเธอเข้ากับไซเวย์และสามารถระบุตำแหน่งของประตูมิติที่จะเปิดไปยังเอิร์ธซีโร่ได้เอาล่ะได้พิกัดที่แน่ชัดแล้วไปกันเลยกลับสู่เอิร์ธซีโร่ในตอนหน้าจะเป็นตอนอวสานตอนสุดท้ายของอีเวนต์ Dark Crisis on Infinite Earth ที่ปูมาตั้งแต่ Infinite Frontier ก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับและเพื่อนๆยังสามารถสนับสนุนช่อง DC Universe ครับโดยการสมัครเป็นเมมเบอร์ทั้งแบบ Titan Together และ Bat Family เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราได้เลยนะครับที่ปุ่มจอยด้านล่างถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ